อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงนายอนจาก TWICE เนื่องจากว่าในตอนนี้นะครับได้มีการอัปเดตแล้วก็การรายงานออกมาว่าสต็อกเกอร์ที่ติดตามนายอนหรือว่าคอยก่อกวนนายอนอยู่นั้นในตอนนี้ได้เดินทางเข้ามาที่เกาหลีพร้อมกับได้รับหมายเลขโทรศัพท์ของสมาชิกจาก TWICE กันไปแล้วเรียบร้อยเลยเรื่องนี้นะครับยังเป็นความกังวลของแฟนๆมากๆเลยเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สต็อกเกอร์ของนายอนนั้นออกมาอัปเดตหรือว่าออกมาทำให้แฟนๆเนี่ยได้เห็นความเคลื่อนไหวทางค่ายเนี่ยได้มีการจัดการเรื่องราวนี้กันไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าสต็อกเกอร์คนนี้นั้นก็ยังไม่หยุดที่จะโจมตีหรือว่าไม่หยุดที่จะติดตามก่อกวนนายอนเลยซึ่งตอนหน้านี้นะครับก็ได้มีแฟนๆของนายอนแล้วก็แฟนๆของ TWICE ออกมาพูดกันว่าสต็อกเกอร์ที่ติดตามนายอนมานะครับในตอนนี้ได้เข้ามาในประเทศเกาหลีแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยสต็อกเกอร์คนนี้เนี่ยได้เข้ามาที่ประเทศเกาหลีเพื่อที่จะมอบของขวัญให้กับนายอนนะครับแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตอนนี้สต็อกเกอร์คนนั้นอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่เพียงแค่ออกมาบอกว่ากำลังจะให้ของขวัญนายอนเป็นของขวัญวันเกิดซึ่งการที่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาก็ทำให้แฟนๆนะครับรู้สึกเป็นกังวลแล้วก็เป็นห่วงนายอนมากๆไม่อยากให้มีเรื่องราวไม่ดีเกิดขึ้นกับนายอนไม่อยากให้คนสดใสร่าเริงอย่างนายอนนั้นจะต้องมาพบเจอกับเรื่องที่ต้องคอยวิตกกังวลหรือว่าต้องคอยระแวงอยู่แบบนี้นะครับซึ่งในตอนนี้เองนะครับจองยอนหรือว่าแฟนๆเนี่ยก็ได้ออกมาเตือนกันอีกครั้งนึงสำหรับสต็อกเกอร์ของนายอนคนนี้โดยในบับเบิลนะครับได้มีการบอกเอาไว้ว่าสต็อกเกอร์ของนายอนในตอนนี้ได้อยู่ที่เกาหลีใต้แล้วเรียบร้อยแถมยังมีการเปิดเผยออกมาว่าสต็อกเกอร์คนนี้ได้มีการติดต่อมายังจองยอนนะครับแต่จองยอนเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขานั้นไปเอาหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าเบอร์โทรของจองยอนนั้นมาได้จากไหนซึ่งจองยอนนั้นก็ได้มาโพสต์ในบับเบิลนะครับเพื่อแจ้งเตือนกับแฟนแล้วก็จะบอกและพร้อมกับบอกว่าจะปกป้องนายอนแต่ในส่วนนี้เองนะครับแฟนๆอีกบางส่วนเนี่ยก็บอกว่าอาจจะไม่ใช่จองยอนที่เป็นคนโพสต์อาจจะเป็นการนำเอาข้อความจากแฟนๆเนี่ยมาโพสต์ต่อพร้อมกับการแปลมาจากแฟนๆที่ส่งต่อกันอีกทีนะครับแต่ก็ได้มีข้อความที่2ที่บอกไว้นะครับว่าฉันกำลังจะบอกว่าคนนั้นติดต่อมาเขาได้เบอร์ฉันมายังไงไม่รู้ไม่ต้องเป็นห่วงฉันจะจัดการเขาเองซึ่งก็ถือว่าเรื่องราวนี้นะครับในตอนนี้นั้นแฟนๆก็กำลังปกป้องนายอนกันอยู่แล้วก็พยายามสอดส่องดูแลเท่าที่แฟนๆจะสามารถทำได้นะครับเพราะว่าไม่รู้จริงๆว่าสต็อกเกอร์คนนี้ได้เดินทางเข้ามาที่เกาหลีแบบ 100% แล้วหรือเปล่าหรือว่ากำลังวางแผนที่จะเดินทางเข้ามาที่เกาหลีแฟนๆก็บอกกันนะครับว่าการเดินทางเข้าเกาหลีนั้นทำไมมันถึงง่ายดายได้ขนาดนี้ไม่มีมาตรการการป้องกันความปลอดภัยหรือว่าไม่ได้ตรวจสอบอะไรเลยหรอว่าคนคนนี้เข้ามาแบบไม่สุจริตหรือว่าเข้ามาด้วยความไม่หวังดีหรือเปล่าแต่เราก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้เลยนะครับว่าใครที่เดินทางเข้าไปในเกาหลีคนนั้นคือสต็อกเกอร์หรือว่าเข้ามาทำแย่ๆเขาอาจจะเข้ามาในรูปแบบของนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นคนปกติธรรมดาทั่วไปเพียงแค่การกระทำของเขาหลังจากนั้นหรือว่าความคิดเนี่ยอาจจะเป็นในสิ่งที่ไม่ดีนะครับดังนั้นสิ่งที่แฟนๆทำได้ก็คือช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับแล้วก็พยายามอัปเดตความเคลื่อนไหวต่างๆหากใครที่รู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับสต็อกเกอร์คนนี้เนี่ยก็มาแชร์ต่อๆกันนะครับซึ่งนายอนเองเนี่ยในตอนนี้ก็น่าจะดูแลตัวเองแบบดีมากๆเลยสมาชิกทุกคนใน TWICE เนี่ยก็คอยปกป้องนะครับรวมไปถึงทางค่ายเองเนี่ยก็น่าจะมีการจัดการดูแลในปัญหาที่เกิดขึ้นนี้แล้วเพียงแค่แฟนๆนั้นยังรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็กังวลใจนะครับกลัวว่าทางสต็อกเกอร์คนนั้นเนี่ยจะคิดอะไรที่มันไม่ดีขึ้นมาแต่ว่าในตอนนี้นั้นเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรออกมาอัปเดตเพิ่มเติมนะครับยังไงถ้าหากมีอะไรคลิปหน้าเราจะนำมาทำคลิปแชร์ให้กับทุกคนฟังกันอีกครั้งหรือใครที่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับยังไงก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้กับนายอนแล้วก็ส่งความเป็นห่วงไปถึงนายอนกันนะครับหวังว่าสต็อกเกอร์คนนั้นเนี่ยจะไม่ทำอะไรที่มันเกินเหตุไปนะครับถ้าหากว่าจะอยากมอบของขวัญวันเกิดให้กับนายอนเองเนี่ยก็ควรที่จะทำตามแบบแฟนคลับของคนอื่นๆไม่พยายามลุกล้ำความเป็นส่วนตัวหรือว่าไม่พยายามทำร้ายศิลปินนะครับเรารักศิลปินได้แต่ไม่ควรทำให้ศิลปินนั้นได้รับความรักจากเราไปแบบที่ไม่เต็มใจหรือว่าอึดอัดกับสิ่งที่เราทำนะครับอยู่ในความเป็นจริงอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงซัพพอร์ตศิลปินเท่าที่เรานั้นซัพพอร์ตได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องมอบของขวัญหรือว่ามาเป็นของเราเพียงแค่คนเดียวนะครับยังไงก็ฝากแฟนๆนั้นช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยรวมไปถึงอัปเดตเรื่องราวความเคลื่อนไหวกันเยอะๆนะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง